หญิงทำมาหากินยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไทรราจีน่าของผู้หญิงทำมาหากินนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเราผู้หญิงทำมาหากินมาอาศัยบ้านอยู่ที่ช่อง Work Point หมายเลข23เราทั้งหมด4แม่นะคะครับพี่หนูแหม่มค่ะคุณสุนค่ะคุณตั๊กค่ะและคุณไฮต่อไปนี้เราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 20:20 ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพร้อมกับอาชีพทำมาหากินที่ต้องบอกว่าสนุกสนานเรียบร้อยนะคะพ่อค้าแม่ขายพ่อบ้านแม่บ้านที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ได้รับความรู้ไปด้วยจะดูรายการของเราถ้าอยากบอกว่ามีหลายคนมากๆที่มาออกรายการของเราและสร้างเนื้อสร้างตัวได้โอ้โหต้องขอบคุณจริงๆแล้วบางคนนะก็ได้ไอเดียไปทำกินนะได้ไอเดียแบบไปเป็นแบบอาชีพเลี้ยงครอบครัวนะเราสัญญาว่าจะตั้งใจนำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปนี่คือผู้หญิงทำมาหากินมาเวิร์คพอยต์ทั้งทีแม่จัดให้เลยเหมาะกับช่วงนี้มากเลยคุณผู้ชมขาบ่ายๆแบบนี้นะอะไรคุณแม่ไส้อั่วคุณแม่ขอมาตลอด วันนี้ขอต้อนรับคุณนุจากร้านแคปหมูแม่ปราณีเราคือผู้หญิงทำมาหากินคุณแม่ปานีเหรอไม่ใช่ครับผมเป็นลูกเขยครับลูกเขยอ๋อแม่ปานีนี่เป็นแม่ยายใช่ครับเป็นแม่ยายครับผมเท่าที่เห็นข้างหน้านี่มันไม่ใช่ว่าแคปหมูอย่างเดียวมันมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยได้ไหมก็จะมีหมูกระจกหมูไร้มันแล้วก็หมูติดมันน้ำพริกหนุ่มและไส้อั่วครับสูตรนี่เป็นสูตรของแม่ยายเหรอใช่ครับแล้วก็มีการขัดเกลาพัฒนามาอีกนิดหน่อยกี่ปีแล้วคะหลายปีแล้วครับแม่ยายขายตั้งแต่สมัยสาวๆตอนนี้60กว่าแล้วครับแล้วพี่นุ่มนี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับไม่เหมือนยังไงอันนี้ของเราใช้ย่างแล้วหนุ่มกว่าหรือไงใช้ย่างกับเตาถ่านแล้วมาปอกเปลือกออกแล้วมาตีให้มันเป็นเส้นใช่พิเศษกว่าที่อื่นคือเราไม่ใส่สารปรุงรสแต่เราจะใส่แป้งจีน้ำจีเราจะเพื่อให้ได้ความนัวเหรอใช่ครับสมัยก่อนสูตรโบราณเลยสมัยก่อนไม่มีชูรสทำไมไม่ใส่ปลานิลมาล่ะแคบหมูคุณแม่แห้งมากคุณผู้ชมค่ะเกี่ยว2วันต้องทำให้มันแห้งค่อยๆเกี่ยวค่อยๆไล่ความชื้นของมันออกก่อนแล้วค่อยถึงจะมาทอดได้แบบนี้เพราะไม่งั้นมันจะเป็นน้ำมันเยิ้มเลยครับกลิ่นแบบไม่มีคุณผู้ชมหอมกรอบเหมือนทอดมาใหม่ๆยังไงอย่างนั้นเลยพี่นุ๊กแกอยากกินมากอ่ะพี่นุ๊กเสิร์ฟกันหน่อยเขาบอกว่าเนี่ยไส้อั่วเนี่ยเขาใส่พริกข้าวตำมือด้วยเหรอใช่ครับให้มันเป็นเราต้องเอาไปย่างเตาถ่านก่อนนะแล้วมาโขกถ้าเกิดเราเอาไปปั่นเราเอาไปใช้เครื่องจักรโดยรวมทีเดียวหรอไม่หอมหรอทานัวมันไม่ออกมาถึงเครื่องมากนะเป็นสูตรสมุนไพรครับพริกแกงเราทำเองครับพี่ชิมนะโน้รู้ไหมว่าพี่อ่ะสิงเลยนะสิงไส้อั่วกับสิงน้ำพริกหนุ่มเลยนะใส่พริกหนุ่มแล้วผ่านมากเลยชอบพี่หนุ่มชอบทุกอันเลยอ่ะอร่อยเนี่ยปกติอันเนี้ยหลายคนก็จะเลือกแต่พอกินแล้วแห้งมากคุณจะไม่รู้สึกคุณจะไม่ได้แบบกังวลใจว่ามันต้องมันเพราะเขารีดออกหมดแล้วเราหักข้างในดูก่อนได้เลยเพราะมันจะไม่มีน้ำมันเยอะไม่มีจริงๆแล้วอย่างนี้นุ๊กขายที่ไหนอะคะปกติอะมันจะมีร้านประจำอยู่อยุธยาก็จะมีตลาดตรงโค้งบางปะอินแล้วก็มีวัดมงคลบพิตรนะแล้วก็วัดท่าการร้องครับผมแล้วก็ออกอีเวนต์ในกรุงเทพเขาบอกว่าอะไรเป็นพวกค้าปากหวานเราขายแล้วลูกค้าซื้อไหมทำไงลูกค้าถึงซื้ออ่ะชิมฟรีชิมได้นะครับชิมก่อนได้จ้าหยิบชิมได้เลยนะครับนะทานแล้วไม่อ้วนทานแล้วสวยเหมือนเดิมขาสวยเลยขาวเลยขาวเลยสวยเลยนี่แต่ว่านู้นนี่นะเห็นบอกว่ามีคนติดต่อให้ไปออกทีวีเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ไปเพราะอะไรเล่นตัวไม่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราจริงเหรอเราคิดว่าในมั่นใจในคุณภาพของเราหลายอย่างมั่นใจแล้ววันนี้ได้ออกทีวีรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าเราอยากจะเปิดช่องทางใหม่ๆของเราดูบ้างแล้วทำไมถึงเลือกรายการนี้ลูกรายการนี้ดีไงรายการนี้ดีไงหนูเตรียมตัวไว้เลยนะผลิตไว้เลยออกรายการเรานี่โอ้โหทำก็ไม่เหมือนไหวเลยอ่ะถ้างั้นลูกค่ะถ้าพวกคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้อยากสั่งทำไงก็ติดต่อตามเพจได้เลยครับหรือไม่ก็มีร้านประจำอยู่ที่
อยุธยาเผ็ดอะไรจะรู้จักชื่อก็ขมูแม่ปราณีครับผมพิมพ์ไปได้เลยขึ้นเลยชิมได้เลยครับมีเบอร์โทรไหม0964732421นี่ตายแล้วนี่ฉันอยากจะติดต่อติดแบรนด์ฉันเลยอ่ะเออไส้อั่วไส้อั่วแม่เนี่ยลูกแม่เนี่ยเหมาะมากที่จะอยู่บนไส้อั่วที่อยู่บนมันนั่นน่ะเนาะบนถุงแคบหมูอ่ะยอดมากๆเลยขอชิมอีกสักอันได้มั้ยลูกชิมได้เลยครับจริงๆแล้วอาชีพธรรมดาแต่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้นะขายแคบหมูขายน้ำพริกได้เงินแสนเงินล้านนะบอกให้พอมีพอกินครับมีบ้านมีรถมีใช่ไหมฮะตอนนี้ถูกไหมพอมีพอกินเอางี้คุณผู้ชมค่ะเวลาเราพูดถึงการค้าการขายก็คือการได้จับเงินอะทุกวันอะยิ่งขยันมันก็ยิ่งได้มากนะนุ๊กเนาะคือนุ๊กบอกว่าพอมีพอกินอดทนอย่างเดียวใช่ต้องอดทนเหนื่อยก็ต้องสู้จริงค้าขายมันเหนื่อยมากมันไม่ได้เดินมาได้ง่ายๆหรอกครับใช่มันเหนื่อยมันกว่าจะมาได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะคู่แข่งเราก็เยอะใช่แต่ยังผมไม่เคยให้อะไรมาการันตีเลยเพราะเราเชื่อมั่นในตัวเราเองอยู่แล้วลูกค้าสิ่งใดกล้าซื้อมาไปไม่ค่อยคุยอ่ะรู้ไม่ค่อยชอบพี่ชอบหนูกล้าหาญมากเอาจริงๆนะนี่คือความเจ๋งงั้นขออนุญาตนุ4แม่ช่วยการันตีให้ได้ไหมจ๊ะครับผมยินดีเลยครับขออนุญาตนะครับผู้ชมขาพวกเรานะคะผู้หญิงทำมาหากินทั้งหมดนะบอกขอเลยว่าการันตีอร่อยมากค่ะใช่ฉันชอบเขาค่ะชอบมากขอให้คุณดูนะคุณเก็บรักษาสูตรนี้ความอร่อยนี้ไว้เป็นนานๆเลยนะนุนาครับผมครับก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนุนะขอบคุณนุที่สุดเลยนะครับขอบคุณแม่ได้ติดต่อด้วยนะได้ครับฝากคุณแม่นะคุณแม่ปราณีจ้ะครับผมช่วงหน้านะคะยังทำมาหากินกันต่อพักแป๊บเดียวคุณผู้ชมคุณท้าอะไรอ่ะของคุณเอชยาค่ะนี่คือมิตรชัยมอไฟมาแล้วร้อนจริงคุณมาดูเลยมันเป็นแบบนี้พี่ตั๊กว้าวทำไมมันทำแบบนี้ผมธุรกิจใหม่ตั้งต้นเลยครับบอกเลยครับว่าตอนนี้เป็นธุรกิจอันแรกเลยของตระกูลมิตรชัยมาทำอูด้งหม้อไฟกันบอกเลยว่าอันนี้เป็นรสต้มยำนะครับของไทยๆเลยแล้วก็สะดวกสบายมากๆสำหรับท่านที่เดินทางหรือว่าไปป่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่แหม่มคือมีน้ำให้ร้อนปกติเนี่ยถ้าอยากกินร้อนๆคุณต้องซื้อหม้อไฟมิตรชัยเท่านั้นมิตรชัยเท่านั้นครับฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้กินร้อนธรรมดานะกินแบบเดือดเลยอ่ะขอบคุณมากคุณผู้ชมค่ะติดตามได้นะคะมิตรชัยหม้อไฟใครที่เปิดมาเจอผมวันนี้โชคดีมากๆผมมาเยือนรายการผู้หญิงทำมาหากินทั้งทีในวันนี้นะครับมีของเด็ดของดีมาเล่าให้ฟังผมเล่นลิเกมาเนี่ย30กว่าปีอยู่กับเครื่องสำอางมาโดยตลอดเวลานะครับตอนนี้จะ50แล้วอะไรก็เอาไม่อยู่โชคดีตั๊กที่เราไปเจอพี่โน่เนาะทำรายการด้วยกันวัย56ปีแต่ผิวหน้าพี่ดีมากผู้ชายอะไรไม่รู้บอกว่ายิ่งแก่ยิ่งหล่อพี่โน่เขาเคยเล่าพวกเราฟังนะว่าเขาก็มีพังไปอยู่แต่ว่าพี่อ่ะเขากลายเป็นว่าเขากลับมาดูแลตัวเองแล้วผิวเขาดีจริงๆนะคะแต่ตอนนี้เราอ่ะวัยแค่48นำหน้าพี่โน่ไปแล้วดูรูปผมได้เลยอันนี้คือรูปจริงนะครับเฮ้ยคุณพ่อหนูเหรอตีปากเลยเรื่องอันนี้คุณดูสิครับใต้ตาผมเห็นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นร่องลึกมากๆแล้วก็ผิวมันก็จะหมองคล้ำไม่สม่ำเสมอแล้วผมเป็นคนที่มีแก้มมันห้อยที่ผู้หญิงเขาพูดกันเนี่ยเขาบอกว่าจะร่องน้ำหมากอะไรต่างๆเราอ่ะเจอกับตัวเองแล้วร่องแก้มมันก็มาแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับผมมีตีนกาคนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นริ้วยาวๆแต่ของตัวผมแล้วเนี่ยผมใช้เครื่องสำอางมาตั้งแต่เล็กๆผมขึ้นใต้ตาเนี่ยเป็นขีดเยอะมากเลยแบบนี้ไม่อยากไปไหนแล้วอ่ะไม่อยากเจอใครเลยอ่ะเห็นพี่โน่ในรายการเขาก่อนแต่งหน้าเขาก็จะพูดนู่นนี่นั่นไตละจีน่านะตลอดเวลาหน้ากล้องหลังกล้องก็จะพูดอยู่อย่างเงี้ยครับแกก็แนะนำให้ทุกคนใช้ผิวก็ดีขึ้นหมดจริงๆนะอย่าว่างั้นนี้เลยขอน้องบ้างเถอะขอน้องลองหน่อยพี่โน่บอกได้เอาไปเลยหนูขอแค่กระปุกเดียวแต่พี่เข้าใจปั้มป๋ามากเอาไปเลย2กระปุกลูกพอได้มาก็ใช้เลยสิครับดีไม่ดีก็ให้มันรู้กันไปเลยผมจะบอกว่าไตเลจิน่ามหัศจรรย์จริงๆนะคุณเนื้อเซรั่มของเขาเข้มข้นไม่เหนียวแล้วก็ซึมง่ายใช้ง่ายด้วยตัวเดียวจบจริงๆนะครับพอใช้ไปกระปุกแรกเรามีความรู้สึกเลยว่าผิวหน้าแลดูชุ่มชื้นขึ้นแต่ริ้วรอยเนี่ยยังคงเห็นอยู่นะถ้าเกิดว่าหายไปนั้นก็เทพเกินไปนะครับแต่ผมใช้ไปสักระยะหนึ่งครับเข้ากระปุกที่2คุณพ่อคุณแม่ครับริ้วรอยใต้ตาตีนกาที่เป็นร่องแลดูตื้นขึ้นแล้วร่องแก้มเนี่ยมันก็ดีขึ้นมันแลดูจางลงดูบางลงผิวหน้าเราที่มันหมองคล้ำเนี่ยก็แลดูสดใสขึ้นไม่แปลกใจเลยที่พี่นิโน่ครับจะ60แล้วเนี่ย
แต่ยังดูดีขนาดนี้ตัวผมเองก็จะ50แล้วก็กลับมาดีได้แบบนี้นะครับจริงๆแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าหลักฐานมันมีอยู่แล้ว เอาเป็นว่าใครจะพูดยังไงไม่รู้แต่สำหรับตัวผมบอกเลยว่าดีสำหรับแม่ๆนะครับที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้โปรดีๆวันนี้จะมาน้อยหน้าทุกคนไม่ได้บอกเลยว่าโปรนี้1ปีมีครั้งเดียวเตรียมกดเลย1577มีโปรเด็ดแม่จางแอดไลน์ไตลาจินาวันนี้ชัยยาบอกกล่าวนี่ถ้าไม่ร้องนะพูดโปรไป10รอบแล้ว1577ลองโทรมาเลยนะครับหรือที่แอดไลน์นะครับไตลาจิน่านะครับถ้าพลาดโปรนี้ผมบอกเลยว่าหากคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทนึงในตอนนี้นะครับพร้อมตอนไหนจ่ายตอนนั้นแค่โทรมาจองโปรเอาไว้ก่อนนะครับที่1577หรือ LINE แอดไตลาจิน่านะครับวันนี้ที่ผมมาเนี่ยที่ผมมาพร้อมกับบ็อกซ์เซตอันสวยหรูแบบนี้เลยว้าวสวยดูแพงมากไม่เคยเห็นที่ไหนบ็อกซ์เซตแบบนี้ประกอบไปด้วยเซรั่มกระปุกใหญ่แบบนี้นะครับ2กระปุกด้วยกันนะครับแถมฟรีครับลิปสติกแบบนี้แค่ดูที่พี่ปอกเขาก็นี่สวยหรูดูแพงแล้วคุณเห็นน่ะสีนะคุณเอ๋ยถ้าทาไปนะครับโอ้ทาที่นี่แดงย้ำที่นู่นนะฮะยังไม่หมดเท่านี้ฟรีขนาดพกพาอีก2กระปุกด้วยกันแบบนี้เอาไปเลยพอไหมล่ะยังให้โลชั่นน้ำหอมนะฮะอีก1หลอดด้วยกันหลอดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะรวมทั้งหมด6ชิ้นนี่นะครับปกติแล้วเนี่ยราคาเต็มนะครับ 1,680 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทครับใช้นานได้ถึง4เดือนเลยนะฮะตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นเองต้องมั่นใจว่าดีจริงไม่งั้นผมก็ไม่กล้าออกมาพูดเหมือนกันนะครับเฮ้ยเอสายหมดแล้วโอ้โหแม่แม่รู้กันแล้วพูดโกครั้งเดียวสายหมดอ่ะวายแม่อย่ามัวดูผมร้องลิเกเพลินแม่ต้องกดสู้ครับเป็นแฟนรายการเขาให้ได้ด้วยให้300สายครับอีก300สายโทรมาเลยครับที่1577นะครับหรือ LINE ไตลาจิน่านะครับถ้าพลาดโปรนี้ผมบอกเลยว่าหากคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบ็อกซ์เซตแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับประกอบไปด้วยนะครับนี่เซรั่ม2กระปุกใหญ่แบบนี้แถมฟรีด้วยนะครับลิปสติก1แท่งด้วยกันแต่ยังไม่พอนะครับผมฟรีให้อีกครับนี่แบบขนาดพกพาอีก2กระปุกด้วยกันนะครับแล้วก็โลชั่นน้ำหอมหลอดใหญ่ๆแบบนี้นะครับอีก1หลอดด้วยกันรวมทั้งหมด6ชิ้น 1,680 บาทแต่วันนี้นะครับบอกเลยว่าจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทนะครับบอกเลยว่าโปรนี้1ปีมีครั้งเดียวแล้วโปรนี้นะครับถ้าไปหาที่อื่นก็ไม่มีแล้วนะครับต้องโทรมาตอนนี้เลยที่1577นะครับโทรจองไว้ก่อนนะครับในตอนนี้บอกเลยว่าอย่าคิดมากนะครับผมเห็นรุ่นใหญ่มาเนี่ยที่เขาใช้กันนะครับอหมูเอ่ยพี่คิมเอ่ยพี่ปานพี่ปุ้ยเชฟป้อมแล้วพี่ชายสุดหล่อดิพี่แซมยุรนันของเรานะครับพี่นีโน่ไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวในตอนนี้แต่รีบกดที่1577จองโปรเซตนี้เอาไว้ก่อนให้ทันนะฮะโทรมาได้เลยนะครับที่1577นะครับหรือ LINE @ไตลาจิน่า นะครับบ็อกซ์เซตแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับประกอบไปด้วยนะครับนี่เซรั่ม2กระปุกใหญ่แบบนี้แถมฟรีด้วยนะครับลิปสติก1แท่งด้วยกันแต่ยังไม่พอนะครับผมฟรีให้อีกครับนี่แบบขนาดพกพาอีก2กระปุกด้วยกันนะครับแล้วก็โลชั่นน้ำหอมหลอดใหญ่ๆแบบนี้นะครับอีก1หลอดด้วยกันรวมทั้งหมด6ชิ้น 1,680 บาทแต่วันนี้นะครับบอกเลยว่าจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทนะครับบอกเลยว่าใช้นานได้ถึง4เดือนตกวันละ35บาทเท่านั้นเองแล้วโปรนี้นะครับถ้าไปหาที่อื่นก็ไม่มีแล้วนะครับต้องโทรมาตอนนี้เลยที่1577นะครับส่งฟรีนะครับหรือรูดบัตรก็ได้ของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายโปรนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนจริงๆเพราะว่าบ็อกซ์เซตเขาเพิ่งออกมาค่ะเพราะออกมาจริงๆแล้วเอชยาเป็นคนแรกที่ได้บ็อกเซตนี้มาเพราะฉะนั้นคุณรับไปเลยมันจะไม่มีมันจะหมดในรายการเรานี่แหละมันจะไม่มีอีกแล้วแพงมากใช่ครับโทรมาได้เลยนะครับที่1577นะครับหรือ LINE @ไตลาจิน่า นะครับบ็อกซ์เซตแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับประกอบไปด้วยเซรั่ม2กระปุกใหญ่แบบนี้แถมฟรีด้วยนะครับลิปสติก1แท่งด้วยกันแต่ยังไม่พอนะครับผมฟรีให้อีกขนาดพกพาอีก2กระปุกด้วยกันนะครับแล้วก็โลชั่นน้ำหอมหลอดใหญ่ๆแบบนี้นะครับอีก1หลอดด้วยกันรวมทั้งหมด6ชิ้น 1,680 บาทแต่วันนี้นะครับบอกเลยว่าจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทวันนี้ต้องขอขอบคุณไตลาจิน่าขอบคุณจ้าขอบคุณเอชยาขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะห่วงหน้ารอกินลูกชิ้น
ยแผ่นแปะบรรเทาปวด SOS Plasma Infrared Patch ติดแน่นแปะง่ายคลายปวดเอว่าอายครีมที่หนูแหม่มเลือกใช้ลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อแป้งน้อยเด้งน้ำจิ้มแซ่บคุณไม้ละ10บาทเท่านั้นก็ถูกมากอร่อยมากเร่เข้ามาเร่เข้ามาเร่เข้ามาอยากขายคุณค่ะต้องไปกินแล้วว่าคุณจะลืมลูกลืมผัวแล้วกินแล้วมันแซ่บมากเลยจะไปทำอะไรขายลูกชิ้นอีกแล้วนี่ของตัวเอง2คนนะก็มีขายตั้งเยอะแยะไม่เห็นเขารวยอ่ะไม่อยากรวยเขาบ้างเขาขายลูกชิ้นนี่เขามีรายได้เป็นล้านล้านเลยนะเขาขายเดือนละพูดอะไรลูกชิ้นไม้ละ10บาทแค่นั้นแหละโจจะเป็นล้านได้ยังไงไปแม่เราไปไปแม่เราไปช่วยเขาบอกเลยว่าวันนี้เป็นแขกรับเชิญของรายการผู้หญิงทำมาหากินค่ะคุณขาที่เห็นอยู่ตรงนี้และเป็นลูกชิ้นเงินล้านของจริงขายแค่ไม้ละ10บาทนะคะแต่ว่าทำเงินได้เป็นล้านอ่ะเอางี้ดีกว่าแล้ววันนี้อยู่กับเราค่ะขอต้อนรับเจ๊ปุ๊ค่ะจากร้านลูกชิ้นเรือ3ลำเราคือผู้หญิงทำมาหากินปุ๊มีเนื้ออะไรบ้างมีลูกชิ้นอะไรบ้างมีลูกชิ้นหมูเอ็นหมูแล้วก็เนื้อเอ็นเนื้อเอ็นกระดูกเต้าหู้หมูเต้าหู้เห็ดค่ะมีหลากหลายค่ะของเราอร่อยมากนะคะพี่เขาบอกว่าย่างให้ร้อนๆเลยคุณผู้ชมมีอันนี้ที่ย่างนี่คือเอ็นคือจะบอกคุณผู้ชมว่าของเขาเป็นลูกชิ้นเงินล้านแซวเขาต้องเด็ดจริงๆลูกชิ้นเราเหนียวนุ่มหนึบมาแป้งน้อยที่สุดเวลาเอามาปิ้งมันจะหอมค่ะมันกินเด็ดจมูกเลยเนี่ยคุณจ๋าแล้วสโลแกนว่าน้ำจิ้มเราเด็ดมากมันเด็ดยังไงคะแต่มันเด็ดจริงน้ำจิ้มของเราอ่ะจะผสมน้ำจิ้มมะขามกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรวมกันเพราะปกติขายเนี่ยลูกค้าจะสั่ง2ไม้3ไม้แยกน้ำจิ้มเอาซีฟู้ดเดี๋ยวเอานี่เอานั่นเรื่องขายก็งงจะเอาไหนอ่ะใส่รวมกันเลยรวมกันให้เป็นหม้อเดียวกันสูตรของเราแล้วสารออกมาอร่อยน้องปุ้น้องเห็นบอกว่าเคี่ยวนานทีเดียวนานกี่ชั่วโมงลูกวันนึงตกเป็นวันนะคะทำเป็นวันเลยอ่ะว่าเราทำทีละวันละตันเลยค่ะน้ำจิ้มอ่ะเห็นบอกบางคนขอซื้อเฉพาะน้ำก็มีน้ำจิ้มใช่ใช่ขอซื้อเลยค่ะแล้วลูกชิ้นเต้าหู้อะไรนี่ล่ะเต้าหู้เนี่ยจะผสมหมูนะคะเต้าหู้เหลืองๆเนี่ยจะผสมหมูค่ะเต้าหู้หมูผสมอันนี้ต้องเห็ดต้องจะใช้ไข่ขาวแทนนะคะทำเองด้วยเหรอค่ะอันนี้มังก็ทานได้สิอันนี้มังทำได้คือพวกเต้าหู้ใช่ไหมสูตรได้คิดเองเพราะว่าเคยไปงานเขามีโจทย์ให้เรามาเราออกอีเวนต์ใช่ไหมคะงานไข่เราก็เลยเอาคิดโจทย์ว่างานไข่เราต้องมีไข่ถึงเราจะไข่มาปิ้งเหรอคงไม่ทันมั้งเขาไม่ให้เข้าอ่ะมีลูกชิ้นปิ้งอ่ะเราก็คิดว่าลูกชิ้นที่มันทำมาจากไข่เคยเห็นลูกลอกไหมคะเราก็คิดว่ามันต้องปั้นออกมาดึง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 นี้ได้ผสมไข่อ้าวปรากฏว่าเอามาขายดิบขายดีมากเลยค่ะต่อคิวกันมาจริงๆอันนี้เรื่องจริงแล้วก็มีมาใหม่จะอะไรอันนี้อะไรเต้าหู้ผักผักเหรอคะอันนี้อร่อยผักเป็นยังไงคะมันจะหนุบหนุบนุ่มนุ่มพี่ชื่นใจหน่อยดิอันนี้เต้าหู้เนี่ยขายวันนึงสักประมาณกิโลลูกชิ้นตรงนู้นน่ะตายเราพูดเป็นโลไม่ได้ค่ะเราต้องพูดเป็นตันตันนี่ไงก็ไม่อยากจะคุยเขาไม่มีความถ่อมตัวเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงอ่ะในเรื่องจริงเราชมนะอันถ่อมตัวนั่นแซวแต่ว่าอันนี้ชมจริงจังแต่เป็นเรื่องจริงด้วยจริงจริงใช่ก็ไม่แปลกใจเลยเนาะที่มาของชิ้นเงินล้านมันควรจะเป็นอย่างนั้นตอนที่ได้จับเงินล้านครั้งแรกงานอะไรงานอะไรเงินล้านครั้งแรกเนี่ยจะเป็นงานเซ็นทรัลเวสเกตเวสเกตก่อนเพราะว่ามันหลายวันนะอยู่ยาวอยู่ยาวเราคิดว่าเราอยู่ยาวแต่งานที่มีขายดีที่สุดคือเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่เชียงใหม่จะดังมากคือลูกค้าต่อคิวมาย่างไม่ทันพอย่างไม่ทันน่ะมีไหมบอกว่าขายไม่ถุงได้ไหมฮะมีขายเป็นถุงเด็กทำไม่ทันลูกค้าซื้อทีคนละ 2-3,000 อันนี้เรื่องจริงนะคะดังค่ะทำไมดังมากที่นั่นเขาไม่เคยมีลูกชิ้นกินกันเลยมันมีค่ะแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่าไหร่เลยมีมูอะไรแล้วเนี่ยมีมูอะไรไหมมีมูไหมมีมูไหมเลยดูก็วันแรกเข้าไปอ่ะไปจัดบูธเสาอยู่หน้าร้านเลยจบละจบแล้วบอกน้องที่ไปด้วยกันนะนั่งดูอ้าวมีช้าง5ตัวอยู่หน้าแอร์พอร์ตเนี่ยช้างเอ้ยขอให้ขายดีๆขายดิบขายดีหรือว่ามาเที่ยวเชียงใหม่อะไรเงี้ยพอขายวันแรกไฟก็ระเบิดแล้วเราต่อไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดูมันขัดมันติดไปหมดเลยก็เลยขายอ๋อเสียบเท่าไหร่ก็ไม่พอวันแรกเสียบเท่าไหร่ก็ไม่พอคอเอียงแล้วเอ๊ะยังไงเนี่ยไปมาจากไหนเนี่ยคนเยอะมากเลยค่ะโอ้มันสุดยอดเนาะใช่ค่ะใจมันมาเลยอ่ะขายช้างแล้วขายดีเลยเหรอใช่น่าจะก็เป็นอันนั้นแหละทริปนั้นแหละที่ขายไม้ละ10บาทได้มีโอกาสจับเงินล้านโดนตบชั่วหรอกนะเพราะเขาอร่อยจริงๆเมื่อกี้ที่ว่าอร่อยมากๆนี่ก็คิดว่า
ดาราจะมีแต่ FC นะนี่ FC เยอะพวกเขายังมี FC แล้วจ้ะเราพูดเหรอใช่ค่ะเขาจะรู้จักลูกน้องเราหมดทุกสาขานะคะ30กว่าสาขาเนี่ยแบบอย่างเงี้ยปิ้งย่างแบบนั้นน่ะคุยกันคุยกันรู้เรื่องค่ะเขาจะรู้ว่าคนนี้อยู่อย่างงี้คนนี้อย่างงี้คนนี้อย่างงี้คนไหนบริการไม่ดีนี่นะเอาคนนี้มาเปลี่ยนเลยนะอย่างเช่นใช่เป็นตัวว่ามีลูกน้องคนนึงซึ่งวันนี้ตั้งใจจะมาแนะนำให้พวกเรารู้จักมีความพิเศษยังไงอายุ73แล้วค่ะโอ้ my god โอ้ยังขายอยู่หน้าที่อะไรคะเขาจะปิ้งย่างขายอยู่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศรอยู่ประจำเลยค่ะอยู่ตรงนั้นเป็นผู้หญิงค่ะแต่เราก็ไม่ทิ้งกันเนาะฝากบอกนะคะว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วเมื่อไหร่เมื่อนั้นได้เจอกันนะในงานอีเวนต์ต่างๆตอนนี้เขาคงดูอยู่อะค่ะแล้วชื่อร้านเรือ3ลำเนี่ยที่มาที่ไปก็คือว่าตอนแรกอะเราไปขายที่ตามอีเวนต์อะอีเวนต์อะลูกชิ้นมันเยอะมากแล้วเหมือนคล้ายๆกันลูกค้าก็เลยมาถามว่าจะจำได้ยังไงเนี่ยลูกน้องก็เลยบอกว่าเอาเนี่ยของปุ๊เนี่ยปุ๊อะที่มีเรือ3ลำเนี่ยเราจะทำเรือเป็นชั้นวางเนี่ยให้จำตรงเรือนะเนี่ยของปุ๊นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาเรียกลูกชิ้นปุ๊นั่นแหละแต่ไปถึงแล้วอ๋อตรงไหนปุ๊ว่าอะไรเงี้ยของจริงก็เยอะอะไรเงี้ยแต่เอารู้เองเป็นร้านปูก็เลยเรือเลยตั้งแต่วันนั้นก็เป็นเรือ3ลำเลยแต่มันกลายเป็นลงตัวเลยเนาะพอมาจัดลงเรืออย่างเงี้ยเนาะใช่ๆพอดีเลยค่ะพอดีเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปงานไหนและเห็นเรือจัด3ลำแบบนี้ให้เข้าใจว่าเป็นลูกชิ้นปูเรือ3ลำเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ้ยคุณอยากตามไปชิมอ่ะค่ะค่ะถ้าลูกค้าอยากตามไปชิมตอนนี้ก็จะมีตามเซ็นทรัลทุกสาขาเดอะมอลล์แล้วก็โลตัสทุกสาขาค่ะตอนนี้ก็จะมีเชียงใหม่แล้วก็มีขอนแก่นเซ็นทรัลชลบุรีเซ็นทรัลศรีราชาหาดใหญ่ตอนนี้มีนะคะเรากระจายสินค้าไปทางนู้นเพราะว่าความอร่อยต้องทั่วถึงค่ะเนาะๆๆใช่โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะแวะไปได้นะคะตามที่เขาบอกไปบอกเบอร์ได้มั้ยปุ๊ค่ะให้เบอร์ได้บอกเบอร์ได้นะ0863245437นะคะเพจปุ๊เรือ3ลำนะคะพิมพ์เลยเพจเรือ3ลำค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องปุ๊มากเลยที่แหมอุตส่าห์ยกเรือลูกชิ้นอร่อยๆมาให้เราชิมในวันนี้เนาะขอบคุณน้องปุ๊ค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดเลยอร่อยมากก่อนจากกันคำคมของเราถึงเรื่องเงินเราจะติดดินแต่เรื่องกินเราติดดาวนะเว้ยไปแล้วรู้สถานเราพบกับรายการผู้หญิงทำมาหากินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีค่ะเวลาบ่าย 20:20 ทางช่อง Workpoint หมายเลข23วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ